ฮอตจริงคลิป TikTok ริชชี่อรเนศเต้นคู่ก๊อตอิทธิพัทรแฟนแห่ดูเฉียด3ล้านวิวริชชี่อรเนศโพสต์คลิปเต้นคู่ก๊อตอิทธิพัทรลงแอป TikTok เพียง2วันแฟนคลับแห่เข้าชมความน่ารักเกือบ3ล้านวิวแล้วกำลังเป็นกระแสให้แฟนคลับได้อินกันสุดๆ สำหรับคู่รักป้ายแดงระหว่างพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทรฐานิชที่ออกมาประกาศเปิดตัวริชชี่อรเนศดีคาบาเลสว่าเป็นหวานใจอย่างเป็นทางการกลางไอจีซึ่งภายหลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการกันแล้วทั้งคู่ก็ปล่อยความหวานใส่กันแบบรัวๆเลยทีเดียวทั้งภาพคู่ทั้งคลิปคู่ลงทิกต็อกทำเอาแฮชแท็กอิทธิริชริชชี่ที่แปลว่าแฟนก๊อตพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปแบบรัวๆเช่นกันและล่าสุดเมื่อเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของคลิปในแอปทิกต็อกที่นางเอกสาวได้โพสต์ไปได้เพียง2วันเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้มียอดวิวพุ่งไปถึง 2.8 ล้านวิวแล้วเรียกว่าเป็นรักที่ฮอตสุดๆแล้วในเวลานี้พิมมารีพายไปต่อเดินหน้าทำดีพัฒนาสำนักสงฆ์ติดตั้งไฟฟ้าระบบน้ำพิมมารีพายแม่ค้าออนไลน์คนดังเดินหน้าทำความดีไม่แคร์ดราม่าล่าสุดขอไปพัฒนาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกติดตั้งไฟฟ้าระบบน้ำประปาจากเรื่องราวดีๆที่ลุกลามกลายเป็นดราม่าสุดร้อนในโลกโซเชียลไปก่อนหน้านี้สำหรับกรณีของแม่ค้าออนไลน์เน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์ชื่อดังพิมมารีพายพิมรดาพรเบญจวัฒนภัทรที่ได้แชร์คลิปลงช่อง YouTube ของตัวเองหลังขึ้นไปเติมฝันติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในวันเด็กแห่งชาติให้น้องๆบนดอยสูงหมู่บ้านแม่เกิกตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แต่คดีมาพลิกหลังจากที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าหมู่บ้านแม่เกิบนั้นมีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วรวมถึงมีโรงเรียนอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคนหลายกลุ่มที่ได้รวบรวมเงินเตรียมนำไปบริจาคและนำไปพัฒนาหมู่บ้านอยู่แล้วไม่ใช่มีแค่พิมมารีพายเพียงคนเดียวจนมีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตแต่สำหรับคนทำดีอย่างพิมมารีพายดราม่าแค่นี้ไม่อาจทำอะไรเธอได้อยู่แล้วล่าสุดเดินหน้าสานตอนความดีซึ่งมีการโพสต์คลิปที่เดินทางขึ้นไปช่วยพัฒนาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกที่ยังไม่มีไฟฟ้าพระที่ปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ต้องจุดเทียนเพื่อให้มีแสงสว่างนอกจากนี้ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นกันเนื่องจากยังไม่มีการเดินสายไฟฟ้าเข้าไปยังพื้นที่โดยที่พิมมารีพายได้เข้าไปกราบขออนุญาตพระคุณเจ้าในการที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงบริเวณสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้ซึ่งพระคุณเจ้าก็อนุญาตตามที่ขอซึ่งงานนี้พิมมารีพายก็จัดเต็มที่อย่าเต็มใจเหมือนเคยเดินทางไปติดต่อทำเรื่องขอไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาด้วยตัวเองซึ่งในคลิปยังเผยให้เห็นว่ายังได้มีการปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อสร้างกุฏิหลังใหม่และติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในบริเวณสำนักสงฆ์เพราะก่อนหน้านี้พระต้องใช้ถังมาตัดขึ้นไปจากแหล่งน้ำในพื้นที่ใกล้ๆนั้นทำดีไม่หวั่นดราม่าใดๆแบบนี้กดไลค์ให้รัวๆเลยจ้าสายฟ้าพายุลองเทศนั่งหล่อๆบนลัมโบกินี่ชีวิตสุดปังสมสเตตัสทายาทหมื่นล้านสุดๆทำเอาแฟนคลับฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับภาพถ่ายสุดปังของคุณแม่ลูกแฝดชมพู่อรยาเอฮาเกตที่กระเตง2ลูกชายวัยกำลังสนสายฟ้าพายุมาส่องรถหรูลัมโบกินี่กันถึงโชว์รูม
แต่ทว่างานนี้ดูเหมือนคนที่หลงไหลได้ปลื้มกับความสวยเกินต้านของรถคันดังกล่าวจะไม่ได้มีแค่คุณแม่ซุปตาเท่านั้นเพราะทั้งสายฟ้าและพายุที่นอกจากจะมาช่วยเป็นกำลังเสริมให้กับคุณแม่แล้วทั้งคู่ยังได้ถือโอกาสนี้ขึ้นไปลองเทสลองนั่งจนคุณแม่อารยาต้องเขียนแคปชั่นแซวลูกชายตัวแสบเป็นการด่วนเลยว่าเนียนเลยนะซึ่งหลังจากที่ภาพถ่ายของน้องแฝดสายฟ้าพายุเซตนี้ถูกแชร์ออกไปก็ทำให้มีแฟนจำนวนไม่น้อยเข้ามาเขียนคอมเมนต์แซวกันอย่างคึกคักไม่เว้นแม้กระทั่งกับบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงของชมพู่อารยาที่พร้อมใจทักเป็นเสียงเดียวว่ารสนิยมความชอบของทั้งสองหนุ่มนั้นสมกับที่เป็นทายาทหมื่นล้านจริงๆเลยอ้นศรีพันธุ์บุกสวนหลังบ้านชวนชมพู่อารยาโชว์สเต็ปเต้นคุณแม่ก็เอาด้วยชมพู่ขอนำเสนอน้องพายุเต้นโชว์กำกับการแสดงโดยพี่สายฟ้าฝีมือแม่ชมยังเฉียบตัดผมให้สายฟ้าพายุรอบนี้หลายคนเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮัทกลับคนโสดไม่มีที่ยืนแล้วจริงๆจ้าเมื่อคู่ของคู่รักสุดหวานแห่งปีอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักกับหวานใจหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภาที่นับวันก็ยิ่งประกาศความหวานกันออกสื่อแบบถี่กันไปเลยยิ่งช่วงนี้จากที่เคยตัวติดกันตลอดแต่ต้องห่างกันหลายวันเพราะแต้วต้องเข้ากักตัวอยู่ที่บ้านนานถึง14วันหลังจากเพิ่งไปเจอกับดีเจมะตูมที่ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วและหลังจากที่เห็นโมเมนต์ของคู่แต้วไฮโซไนที่ใช้วิธีลดความคิดถึงผ่านโทรศัพท์มือถือที่วิดีโอคอลคุยกันแล้วแต่งานนี้ก็ยังไม่พอเพราะล่าสุดได้เห็นความหวานของไฮโซไนที่มาหาแต้วถึงหน้าบ้านยืนโบกมือมองตากันข้ามรั้วบ้านส่วนแต้วที่อยู่บนชั้นสองของบ้านนั้นก็ส่งมินิฮาร์ทกลับไปให้ไฮโซในรัวบอกความคิดถึงกันและต่างฝ่ายก็โพสต์ภาพช่วงเวลานี้ลงสตอรี่โมเมนต์นี้คือถ้าบอกว่าเพิ่งจีบกันใหม่ๆก็เชื่อนะคู่นี้อะไรจะหวานปานนั้นจะแต้วไฮโซไนแต้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดทได้ปวดซีนหวานกับไฮโซไนกินข้าวด้วยการผ่านวิดีโอคอลแต้วณัฐพรขอมอบคลิปเต้นให้โควิด-19ยิ้มสู้กับตัวจริงจังวันแรกว่าตามนัดมนสิทธิ์ใบเลขเด็ดเน้น2ตัว3ตัวดักคอมมิชชาชีพชอบตัดต่อลอตเตอรี่มาตามนัดมนสิทธิ์คำสร้อยใบเลขเด็ดเน้น2ตัว3ตัวงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564พร้อมโพสต์ภาพลอตเตอรี่หันหัวขึ้นดักคอมมิชชาชีพชอบตัดต่ออีกไม่ถึงอาทิตย์แล้วจะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ก็จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนสิทธิ์คำสร้อยหนึ่งในคนบันเทิงที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคแถมแต่งงวดจะมีชื่อของนักร้องลูกทุ่งคนนี้เป็นหนึ่งในคนดวงเฮงเกือบทุกงวดแม้จะไม่ได้ถูกเป็นปึกใหญ่ๆแต่ก็ถูกแบบหอมปากหอมคอล่าสุดมนสิทธิ์โพสต์รูปถือลอตเตอร์ปึกใหญ่ทั้งแบบชุดละ2ใบ3ใบและ5ใบซึ่งมองรวมๆเกือบถึง100ใบก็เป็นได้แถมงวดนี้เจ้าตัวโชว์ลอตเตอรี่แบบหันหัวขึ้นเพื่อดักคอไม่ให้พวกมิจฉาชีพใช้โอกาสนี้นำภาพไปตัดต่อได้พร้อมกับข้อความว่าดูเอาเองเลขหน้าซื้อเบาๆเท่านี้พอหอมปากหอมคออย่าซื้อเยอะโดยงวด1กุมภาพันธ์2564เลขที่ชอบ42
50 43 53 129ในขณะที่นักเสี่ยงโชคคอมเมนต์ขอบคุณกันใหญ่รวมถึงนักร้องลูกทุ่งดำรงวงศ์ทองเข้าแสดงความคิดเห็นว่ารอแคบจากนั้นมนสิทธิ์คอนเฟิร์มอีกรอบว่าไปซื้อเลย53140129เรียกว่างานนี้คอหวยทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการดูการซื้อและการเสี่ยงแต่ถ้าใครดวงกำลังมาก็อาจรวยไม่รู้ตัวก็เป็นได้